บอกว่าการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง10เขตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากนะครับบรรดาผู้สมัครรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนเดินทางกันมาที่หอประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราชกันตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องการให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยเฉพาะเรื่องปัญหายางราคายางพารายังคงตกต่ำนะครับประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาจับจ่ายเลือกซื้อข้าวของกันที่ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราชทั้งการเลือกซื้ออาหารการกินรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันโดยแม่ค้าสะท้อนความเห็นว่าอยากให้พรรคการเมืองและว่าที่ส.ส.ซึ่งกำลังจะได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนื่องจากในขณะนี้เศรษฐกิจตกต่ำข้าวของแพงน้ำมันแพงแต่ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะยางราคาตกต่ำมากผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างตกต่ำทำให้ประชาชนคนใต้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายการดำรงชีวิตจึงค่อนข้างลำบากครับกิจค่ะผลหมากรากไม้ราคาต้องดีขึ้นกว่าเดิมคือเหมือนยางก็ต้องให้กิโลร้อยขึ้นประมาณนี้ถึงจะอยู่ได้เพราะตอนนี้ทางพวกแม่ค้าก็ติดเครดิตบูโรกันเยอะไม่ใช่ว่าไม่ติดเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินก็หายากยางก็ช่วงนี้ปิดหน้ากรีดผลไม้ก็ถูกถึงเนี้ยยังไม่กี่เดือนมันก็จะมีการผลไม้ก็เริ่มออกแต่ราคาเรายังไม่รู้แต่เหมือนของอื่นราคาจะกระเถิบขึ้นกันหมดเลยมันจะแพงขึ้นกลายเป็นว่าเราคือรายจ่ายไม่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายส่วนบรรยากาศบริเวณหอประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แบบแบ่งเขต10เขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยผู้สมัครส.ส.รวมถึงผู้สนับสนุนเดินทางมาเพื่อยื่นใบสมัครกันตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นโดยพรรคการเมืองขนาดใหญ่หลายพรรคจะรวมตัวผู้สมัครเดินทางเข้าสู่หอประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราชกันอย่างพร้อมเพรียงสร้างสีสันและบรรยากาศการแข่งขันให้คึกคักเข้มข้นมากขึ้นนอกจากนี้ในช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จากหลายพรรคการเมืองได้ทยอยเข้าสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปยื่นใบสมัครสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีส.ส.มากถึง10ที่นั่งซึ่งมากที่สุดในภาคใต้ทำให้สนามการเมืองที่เป็นทำให้เป็นสนามการเมืองที่มีการแข่งขันสูงหลายพรรคการเมืองหวังยึดตำแหน่งส.ส.ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ให้ได้บริเวณนี้ก็คือหอประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในขณะนี้เป็นไปด้วยความคึกคักผู้สมัครหลายคนอยู่ระหว่างการยื่นใบสมัครรวมถึงบางเขตเลือกตั้งก็อยู่ระหว่างการจับสลากหมายเลขซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอบคุณคุณสนธยา